กลับกลายเป็นว่าเขาอ่ะจะต้องคอยนำผู้ชายด้วยเขาแมนมากอ่ะเอางี้เนี่ยผมป่วยผมเป็นโควิดผมไม่เห็นว่าเขาเย้ยอย่างนี้ไงมันจะเจออะไรที่มันหนักหนาสาหัสกว่านี้แล้วก็มันกว่านี้แน่นอนค่ะรับรองไปดูอิปเปรี้ยวกันเยอะๆนะคะสวัสดีครับฟางเล่นไฟถิ่นเกรียงไกรสกุลครับเป็นผู้กำกับครับมีชัชยาสำเริงราชค่ะรับบทเป็นอ้อนค่ะมุกพิชนาอยู่สุขรับบทเป็นเปรี้ยวค่ะมายวริศรับบทเป็นหมอปรีครับผมทำเรื่องแรงๆมาก็หลายเรื่องอยู่นะฮะแต่ว่าเรื่องนี้แรงสุดละตั้งแต่กำกับละครมาโอ้โหแรงที่ dialog แรงที่เรื่องแรงที่บท love scene ตบตีอะไรเงี้ยที่ตัดสินใจเพราะว่าทางที่ติดต่อมาแล้วก็พอรู้ว่าคนเขียนบทคือใครผมก็สนใจเพราะเคยร่วมงานกับเขามาแล้วนะครับก็พออ่านเรื่องย่อแล้วก็เฮ้ยมันสนุกนะมันใกล้ตัวเรามากเลยแล้วมันก็เป็นเรื่องของแบบทุกวันนี้เปรี้ยวใช่ไหมคะตอนแรกก็คือพี่แดงมาทักถามว่าเปรี้ยวเนี่ยจะเป็นคนที่แรงนะเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งตอนแรกที่ยังไม่แก้บทอาจจะเป็นพวกหางเครื่องด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเป็นเด็กฟิวแบบต่างจังหวัดเลยแต่มันแรดแรงแล้วก็ค่อนข้างที่คั่วกับผู้ชายหลายคนนะแล้วแต่พี่แดงพูดว่าแต่เขาอ่ะจะสอนในเรื่องของผู้หญิงในเด็กผู้หญิงในยุคปัจจุบันได้ว่าเขาควรทำตัวแบบเปรี้ยวหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วหนูก็รับเลยค่ะโอเคค่ะอย่างนี้เลยรู้สึกว่าแล้วหนูมั่นใจในตัวพี่แดงแล้วก็พอรู้ว่าเป็นพี่ผินก็รู้สึกมั่นใจครับผมพี่ผินสอนผมให้ว่าบอกว่าไม่มีงานครับแล้วก็เลยรับคือจริงคือไอ้นี่ครับคือเรื่องคุณแดงเนี่ยผมเห็นงานเขามาเยอะแล้วเรื่องบทเขาไม่ปล่อยอยู่แล้วก็คิดว่าน่าสนใจดีแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่อยากจะทำลองทำงานกับทางคุณแดงแล้วก็โมโนครับนี่ราคาทำไมถึงรับเลยก็คล้ายๆทุกคนเลยค่ะคือเรารู้สึกคือไม่มีงานก็ยอกคือนินใหม่สุดละกันในบรรดาพี่ๆอะไรเงี้ยสำหรับนินก็ถือว่าเป็นเกียรติมากแล้วที่เราได้ทำงานกับพี่ๆแล้วก็ได้ทำงานกับพี่ผีแล้วก็พี่แดงก็ให้โอกาสเราอะไรเงี้ยค่ะสำหรับการแสดงรู้สึกว่าเป็นบทที่ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรเยอะมากค่ะยากมากสำหรับหนูนะคือมันต้องเล่น2ชั้นนะคะคือแล้วมันเป็นคนที่อ้อนเนี่ยเป็นตัวละครที่ต้องเสแสร้งตลอดเวลาแล้วคนที่ถามว่าชอบไหมเสแสร้งก็ไม่ได้ชอบแต่มันต้องทำเพราะว่าครอบครัวที่อยากกดดันพ่อคุณแม่เนี่ยก็คือบอกว่าผู้หญิงที่ดีต้องเป็นแบบนี้คือเขาสร้างภาพสร้างกรอบให้เรามาไว้แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นคนเรียบร้อยนะต้องพูดเพราะนะตรงกันข้ามกับคนเนี่ยทุกอย่างพี่ก็พีคนะเพราะว่าเซ็กดอลก็ไม่ใช่อย่างนี้เราเล่นเป็นหุ่นยนต์แล้วก็เพราะอะไรนะที่เล่นหุ่นยนต์เหมือนอะไรนะตืดตืดอะไรอย่างเงี้ยพอมาเล่นเรื่องนี้แซ่บกว่าเดิมเรื่องนี้ก็คือมันค่อนข้างจะตรงไปตรงมาชัดเจนมากแล้วก็คิดอะไรก็ต้องพูดเลยคือไม่ได้แบบไม่ได้คิดว่าสิ่งนั้นดีหรือไม่ดีอ่ะคือไม่มีความรอบคอบมากกว่าเรารับแต่บทแนวนี้ถ่ายรูปแนวนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ห่วงค่ะต่อไม่ห่วงต่อให้หนูเป็นสวยใสอะแต่ว่าหน้าหนูเวลานิ่งๆมันดูหยิ่งอยู่แล้วหรือรูปใน IG อะไรมันดูแบบเซ็กซี่อยู่แล้วอะคนก็จะมองว่าหนูเป็นสายแบบนี้หนูก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรอะจริงๆเป็นคนเงียบมากกว่าอยู่กองก็เงียบเป็นคนเงียบๆเงียบแต่ทุกคนอาจจะคิดว่าจะแรงแบบอีเปรี้ยวทุกคนคิดว่ากระดี้กระดาเงี้ยอันนั้นหนูแบบอยู่บ้านหนูต้องฝึกกระดี้กระดามากเลยนะกระดี้กระดาคือเข้าใจไหมอีเปรี้ยวมันจะค่อนข้างแบบไอ้นี่อีออนแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่คือตัวจริงหนูจะแบบเงียบๆเฉยๆนิ่งวันๆออกใจกำลังกายกินคีนคือไม่สนใจใครเลยถ้าใครแบบเป็นสายติดตามรอเราก็จะแบบว่าออกกำลังกายใช่อย่างที่พี่แม็กบอกอยู่กองเบื้องหลังก็ออกกำลังกายออกยังคะออกแล้วตีสามครึ่งงงเลยผมบอกแล้วเรื่องชอบบอกว่ามีวินัยเรื่องการออกกำลังกายการกินนี่คนที่สุดครับ
คีนเลยอกไก่ค่ะคือจะนานๆจะเห็นมุกแบบว่าไปขอข้าวฟองกินเขาจะมีแบบว่าอาหารคลีนของเขามาแล้วแบบว่าเป๊ะมากคุมอาหารเป๊ะมากหมูกระทะที่เคยลิ้มลองกันบ้างหรือยังอาจจะได้ดมลองในฉากนะมันจะได้กินว่ามีในฉากมีในฉากมีไก่ทอดอันนั้นคือมื้อที่อร่อยที่สุดของหนูคนเลยนะต้องกินหรอกินไม่ได้นะทำให้ค่ะต้องกินอีกเหรอเนี่ยแคลอรี่คอเลสเตอรอลมันสูงมากเลยนะแล้วต้องกิน3ชั้นด้วยเหรอก็กินอร่อยมากค่ะหมอคิดว่าแบบว่าแปลกไม่จริงๆคือด้วยความที่แบบว่าตัวหมอปรีเนี่ยเขาเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในกรอบอันนี้คือความสดใสความร่าเริงภาพที่เขาเห็นอันนั้นนะครับแต่ว่าถ้าตามหลักความเป็นจริงคือวันที่ถ่ายอันนั้นน่ะผมป่วยผมเป็นโควิดผมไม่เห็นว่าเขาเย้ยอย่างนี้ไงไม่งั้นรีแอคก็อาจจะเป็นอีกแบบนึงเนียนใช่ไหมก็คือว่าอันนั้นมาถ่ายที่ไหนใช่ถ่ายแยกกันคนเดียวใช่ใช่ผมอ่ะมองกระจกมองความว่างเปล่าไม่ได้เห็นว่าเขาเย้ยขนาดนี้คือด้วยบ้านติดกันบ้านอยู่ติดกันรู้จักกันแข่งกันด้วยลูกก็เลยรู้จักกันเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่เพื่อนก็คือแบบคาแรคเตอร์อะแตกต่างกันมากแต่คือตอนเด็กอะเรารักกันมากแสดงว่าจุดแตกหักก็คือคนนี้คือจะบอกว่ามันไม่ใช่ว่าเขามาเราเลยเกลียดเปรี้ยวเกลียดชอบเปรี้ยวถ้าดูอีกทีนึงคือมันเป็นอยู่แล้วไม่ชอบเปรี้ยวอยู่แล้วเป็นคนเดิมเพราะว่ามันสะสมไหมคะคือเราเป็นคนเรียบร้อยแต่ว่าเนี่ยเป็นคนที่ตรงกันข้ามกับผู้หญิงที่เราให้ค่าแต่ทำไมถึงมีคนแบบไปรักผู้หญิงแบบเนี้ยทำไมคนไม่รักผู้หญิงแบบมีแต่ผู้ชายมาชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอรู้ว่าเฮ้ยเขาชอบคนเนี้ยมันยิ่งรู้สึกเยอะมากเลยเกินแล้วไม่คนที่11ไม่ยากเลยแล้วซีนผมว่าไม่ยากนะเพราะว่าคิดว่าจะยากกว่านี้แต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยไม่ยากเลยเพราะว่ามุกเขาเต็มที่เขาโอเคแล้วคือมืออาชีพมากเลยไม่ต้องแบบว่าอะไรเยอะแยะแบบอย่างนี้โอเคเขาได้ทุกรูปแบบกลับกลายเป็นว่าเขาอ่ะจะต้องคอยนำผู้ชายด้วยเพราะผู้ชายที่เล่นด้วยอ่ะสั่นแต่เขาจะต้องคอยแบบว่าเฮ้ยทำอย่างนี้เขาแมนมากอ่ะเอางี้อ่ะจริงๆแล้วอย่างเปรี้ยวอ่ะจะอย่างถ้าเรามองในสังคมเนี่ยถ้าคนแรงๆแบบเนี้ยทุกคนอ่ะจะมองอันดับแรกเลยคือแรงแปลว่านิสัยไม่ดีขี้เหวี่ยงแบบนิสัยเบื้องหลังอ่ะไม่ดีแน่ๆอากตัญญูหรือเปล่าเป็นคนที่เจ้าโมโหชอบทำร้ายคนอื่นโดยที่เขาอ่ะไม่ได้ตัดสินว่าเหตุและผลมันคืออะไรทำไมคนนี้ถึงวีนถึงเหวี่ยงถึงเป็นคนแบบนี้มันต้องมีเหตุผลอยู่เสมอใช่อันนี้ก็คือหนูว่ามันค่อนข้างแบบใช่ค่ะก็คงคล้ายๆกับพี่มุกนะคล้ายๆกับตัวเปรี้ยวเราคนก็จะมองว่าเป็นคนที่ดีเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่าเนาะอะไรเงี้ยแต่คำถามก็คือแล้วคนดีคนมีคุณค่าผู้หญิงดีผู้หญิงมีคุณค่ามันนิยามได้ไหมมันเอาอะไรมานิยามหรือว่ามันอาจจะเป็นตัวละครที่มาเวมายาคติเรื่องการให้ค่าผู้หญิงในสังคมไทยด้วยค่ะของตัวหมอปรีเนี่ยดูเผินๆแล้วอาจจะเป็นผู้ชายที่เพอร์เฟกต์หรืออะไรก็ตามหรือว่าดูเป็นคนดีเพอร์เฟกต์แต่อยากให้มองในมุมที่ว่าคือตัวหมอปีเนี่ยเขาเป็นคนกตัญญูต่อแม่มากกตัญญูต่อแม่มากรักแม่มากจนกระทั่งลืมไปว่าความต้องการในชีวิตของตัวเองคืออะไรไม่สามารถจัดการบาลานซ์สิ่งนี้ได้จนกระทั่งตอนหลังเนี่ยมันกลายมาเป็นดาบสองคมแล้วว่าสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำอ่ะไม่สามารถทำได้เพราะติดตรงนี้ก็เก็บไปเป็นบทเรียนแล้วกันบาลานซ์ชีวิตให้ดีๆครับตรงนี้บอกไว้นิดนึงแล้วกันแอบบอกแล้วกันว่าเราจะเห็นว่าเขาอะเปรี้ยวเนี่ยแซ่บเห็นตั้งแต่แรกใช่ไหมแต่จะบอกว่าอ้อนก็ไม่เบาเราช
4 EP แรกเนี่ยคิดว่าแบบมันแซ่บแล้วเนาะหนูว่าอันนี้เพิ่งจุดเริ่มต้นของชีวิตเลยคือแบบมันจะเจออะไรที่มันหนักหนาสาหัสกว่านี้แล้วก็มันกว่านี้แน่นอนค่ะรับรองไปดูอีเปรี้ยวกันเยอะๆนะคะเรื่องนี้ให้ข้อคิดอยู่แล้วโดยที่ผมพูดจริงๆผมไม่ต้องฝากเลยถ้าดูแล้วจะต้องได้ข้อคิดโดยที่มันอัตโนมัติมากๆอ่ะแล้วมันไม่ได้สรุปว่าอันไหนคือถูกอันไหนคือผิดแต่มันจะทิ้งให้คนที่ดูเนี่ยไปคิดเอาเองว่ามันไม่มีใครเพอร์เฟคทุกอย่างมีดีมีร้ายมีเลวมีเสียมีเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทต้องทั้งมีความจริงใจทั้งมีความรู้ทำไงถึงจะรอดปลอดภัยไปได้จากมลพิษทั้งต่างๆในโลก